สวัสดีครับโจ้ฮักนัสสารคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับต้นเพกานี่แหละท่านผู้ชมเราจะใช้ส่วนใบและก็ส่วนเปลือกของต้นในการที่จะต้มดื่มกินแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องแบบรุนแรงชนิดเฉียบพลันเราก็ใช้สมุนไพรตัวนี้ได้ใช้ทั้งใบและก็เปลือกในการที่จะต้มดื่มกินให้หายอย่างชะงักรักแลอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านวันนี้เป็นการเสนอแนะในการใช้สมุนไพรต้นเพกาในการที่จะใช้เปลือกของต้นเพกาและก็ใบของต้นเพกาในการที่จะต้มกินแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องอาการปวดท้องเราก็มาทราบสาเหตุกันเลยว่าอาการจุกเสียดแน่นท้องและอาการปวดท้องเกิดมาจากอะไรนะครับมีสาเหตุอะไรบ้างจริงๆแล้วอาการจุกเสียดแน่นท้องอาการปวดท้องเนี่ยก็จะมีหลากหลายอาการหลายๆสาเหตุและวิธีการที่เราจะทำอย่างไรนี่แหละท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สำคัญมากอาการที่ว่านี้บางทีก็เกิดจากอาหารไม่ย่อยนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องหรือไม่สบายท้องตรงบริเวณยอดอกใต้ลิ้นปี่บางทีอยู่ในลักษณะจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องบางทีก็มีก๊าซในท้องในทางเดินอาหารก็จะมีการท้องอืดอัดแน่นท้องว่างั้นเถอะแล้วก็เรอลมบ่อยปกติเราสามารถขับก๊าซส่วนเกินโดยการขับออกทางปากและทางก้นนี่แหละท่านผู้ชมนี่แหละเราก็จะมีอาการต่างๆมากมายแล้วมันส่งถึงนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าอาการจุกเสียดแน่นท้องเนี่ยอาการปวดท้องเนี่ยเราต้องมาพึ่งสมุนไพรเพกาก็คือใช้เปลือกของต้นเพกาและใบของต้นเพกานี่แหละท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับโจก็ถากให้เห็นว่าเปลือกของเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองสวยมากส่วนใบเขาก็สีเขียวปกตินะท่านผู้ชมเราก็จะเอาใบนะครับใบสดๆนี่แหละก็ประมาณสัก 15-30 กรัมส่วนที่เราถากๆอยู่นี่นะครับก็จะเป็นใบเป็นเปลือกของเขานะครับเราก็จะเอาประมาณสัก30กรัมนะครับในการที่จะมาต้มรวมกันน้ำเราก็จะเอาใช้ประน้ำประมาณสัก 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเราก็จะต้มจนเดือดนะครับประมาณสัก20นาทีเราก็จะกินตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหารนี่แหละหลังอาหารสักประมาณ10นาทีอาการจุกเสียดแน่นท้องอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแม้แต่อาการปวดท้องแบบรุนแรงและกระอาการปวดท้องน้อยแบบปวดไปเรื่อยนี่แหละมันก็จะหายไปด้วยสมุนไพรต้นเพกาและใบเพกาชะงัดนักแลกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรต้นเพกาเปลือกของเพกาและก็ใบในการต้มกินเพื่อที่จะบำบัดรักษาเกี่ยวกับอาการปวดท้องแบบรุนแรงและเฉียบพลันและก็จุกเสียดแน่นท้องเปลือกเพกาและใบให้หายอย่างชะงัดนักแลที่บอก